ตีบวก3ดาบโซโลติดไฟใครไม่กดไลค์คลิปนี้เป็นเกย์แล้วก็แน่นอนคลิปนี้ผมจะให้คนต่อเด้งรหัสให้นะครับคนดูรหัสเดียวเท่านั้นนะครับแล้วแต่คนตัดเลยว่าจะเด้งช่วงไหนของคลิปเพราะฉะนั้นดูคลิปให้จบห้ามกรอและห้ามรัดคิวไอ้ไก่ก็ราคา99บาทกล่องนี้มีสิทธิ์ได้รหัสเทพนะครับแล้วก็99บาทก็มีสิทธิ์ได้รหัสเทพเช่นกันแล้วก็นี่คนดูนำเสนอไก่ตันเผ่า V4 เทียร์10ทุกเผ่านะครับโคตรตึงอันนี้เป็นไก่ตันเพราะฉะนั้นจะไม่มีผลถาวรนะครับสำหรับไก่ตันก็คือฟังชื่อก็รู้อะว่าเป็นไก่ตันไม่มีผลถาวร นะจ๊ะลิงเว็บอยู่หน้าชุมชนแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้แบบเติมโลบัคก็หมื่นนึงอะครับไม่ใช่โลบัคผมเทรดมาจากกลุ่มตัวเองนะครับไหนกล้องมันโฟกัสป่ะมีโลบัคอยู่หมื่นนึงนะครับเรามาดูว่าในวันนี้ผมจะได้3ดาบติดไฟหรือเปล่า ก็3ดาบโซโลเป็นดาบอันเดียวที่มีอยู่3เล่มนะครับนอกนั้นเป็นแค่ดาบคู่นะไม่รู้ว่าอัปเดตหน้าจะมีอะไรมาบ้างนะครับน้องๆแต่แน่นอนผมได้ไปหาวัตถุดิบในการตีบวก3ดาบโซโลมาเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ปรับมาใหม่ต้องบอกเลยว่าแม่งโกงจริงนะครับไอ้ดาบตัวนี้เนี่ยได้ไปหามาแล้วไอ้ที่หายากที่สุดเลยก็คือเขี้ยวสีน้ำเงินตรงกลางเนี่ยแม่งกูตีเป็นชั่วโมงเลยเอ้ยครับเรียบร้อยบวกดาเมจมา 13% นะครับอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กสำหรับใครที่จะตีบวกดาบหรือว่าจะเอาดาบไปเอ็นชาร์ปนะทุกคนต้องเฮ้ยมันเป็นสีแดงเหรอวะเนี่ยเพิ่งรู้ว่าเนี่ยทุกคนต้องตีบวกให้มันติดดาว1ดาวนะครับถ้าติดดาว1ดาวแล้วเราสามารถไปเอ็นชาร์ปออร่าได้นี่กูพูดเหมือนไมน์คราฟต์เลยเอาง่ายคือมันเป็นสามารถเอ็นชาร์ปได้นะครับต้องติดดาวซะก่อนนะน้องๆปัจจุบันมีติดดาวแค่1ดาวนะไม่รู้ว่าในอนาคตจะมี2ดาว3ดาวมั้ยหรือเปล่าแต่ผมก็กล้าพูดเลยนะครับว่านอกจากแอดมินแล้วเนี่ยคนที่มีดาบตีบวกเอ็นชาร์ปเยอะที่สุดก็กูนี่แหละไม่มีใครแบบเอาคอนเทนต์ 10,000 โลบัคมาถลุงเล่นอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่คนก็เอาไปเติมแมปอื่นหมดอ่ะมีกูโง่อยู่คนเดียวเนี่ยแม่งผมเหลืออยู่กี่คัมภีร์ไว้เนี่ยไหนดูดิอุ้ยเหลือ7คัมภีร์เหลือเลยไม่ใช่ว่า7คัมภีร์นี้ก็ออกแล้วหรอแบบเอ็นชาร์ปติดไฟอ่ะลองเลยละเออตะกี้กูจะทำอะไรเนี่ยผมอยากให้แบบอัปเดตหน้านี่มีแบบมีตีบวกแบบหมัดเข้ามาหรือตีบวกผลปีศาจให้แรงขึ้นอะไรเงี้ยแม่งจะแจ่มมากเลยว่ะไปครับใช้1คัมภีร์ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับน้องๆใครไม่กดไลค์เป็นเกย์แล้วก็ใครไม่กดไลค์ขอใครเข้ารหัสไม่ได้ด้วยโอ้โหเบดอันนี้ก็เอาไว้อำนาจไหนที่ผมอ่านไม่ออกผมจะให้คนตอบแปลให้แล้วกันนะครับส่วนอันนี้มันไม่มีเบดซิ่งดีๆแล้วก็ไม่ต้องอ่านมันนะน้องๆไปกากเออลืมบอกนะสำหรับใครที่แบบว่าไม่อยากเติมนะครับมันมีคราฟได้นะแต่ทุกคนก็ต้องขยันฟาร์มนิดนึงกดมาตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงเนี้ยคราฟมันก็จะให้เราเลือกเนี่ยวัตถุดิบเห็นไหมแล้วก็สามารถคราฟได้1 2 3ขาไปเรื่อยนะครับแต่เราก็ต้องขยันฟาร์มหาวัตถุดิบมาเนี่ยเห็นไหมก็จะได้ระดับแรปกติแต่ว่าถ้าเติมอ่ะเปอร์เซ็นต์ในการออกมันจะเยอะกว่านะคนดูเอาง่ายเจมแม่งหิวตังเอ็นคำพีที่3เฮ้ยอันนี้มันเหมือนเดิมเป๊ะเลยนี่ว่ะวันนี้เวลาประมาณบ่าย3:36นะครับช่วงนี้ดวงออกป่ะเนี่ยโอ้โหไอ้เจมมันล็อกป่ะเนี่ยออกยากเกินเฮ้ยสี่เบสซิ่งไม่เฟียวเลยอันเนี้ยกากกูจะเอาติดไฟทำไมอ๋อไม่เห็นคุ้มเลยหมดไปกี่โลบัคแล้วเนี่ยเอ้ยไม่ใช่มันเป็นคัมภีร์ฟรีนี่ว่ะผมก็จะบอกว่าใครที่ไม่อยากเกลือก็ไปสุ่มไก่ตันซันคุงดีกว่านะครับคนดูคุ้มกว่าเยอะเลยเผลอๆได้ลาดเทพติเบสซิ่งไปอีกเดี๋ยวคัมภีร์สุดท้ายละฮะอันนี้คืออะไรเนี่ยคนจะต่อแปลตรงนี้หน่อยนะครับว่ามันแปลว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะคนดูผมก็ค่อยไปดูย้อนหลังคลิปเอาอะให้คนจะต่อแปลให้กูเข้าไปรู้พร้อมพวกมึงอะแหละเดี๋ยวเวลาถลุงโลบัค 1,500 ต่อ3คัมภีร์แม่งอย่างแพงเลยตกคัมภีร์ละ500โอ้ 10% ที่จะดรอปเบสซิ่งโอ้โหแล้วคนดูดูนี้นี่800โลบัค 3% ที่จะดรอปเบสซิ่งนะโอ้อันนี้ดีกว่าเยอะเลย 10% เท่ากับว่ามันสะสมดวงไหมวะถ้าเราสุ่มประมาณ10อันก็จะ 100% ที่จะดรอปเบสซิ่งมา1อันแต่เบสซิ่ง1อันก็ไม่รู้จะเป็นเบสซิ่งดีหรือไม่ดีนะเพราะว่าเบสซิ่งก็จะพูดยังไงดีวะมันก็ดีแหละคนดูมันก็ดีกว่าไม่มีอ่ะ
แต่กูเลือกถ้าไม่เบิร์นเบซิ่งกูไม่มีดีกว่านะ kistanshopth.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับเบิร์นเบซิ่งสตองกิฟต์อีกแหละผมเห็นมีคนมีเต็ม TikTok เลยอันเนี้ยมันไม่เฟียวเลยมันเกื่อนบ้านเกื่อนเมืองไปหมดเลยฮะโอ้ยเฮียนี่มีดรอปมา 3-4 อันนี่นะแม่งยังไก่เลยเหลือ10คัมภีร์ทรงจะเกลือวะโอ้ยคนดูทรงจะเกลือจริงๆอันเนี้ยวันเนี้ยสตองกิฟต์รอบที่3แล้วเบิร์นฮะกูเหลือกี่โลบัคเช็คโลบัคแป๊บนึงโอ้โหผ่านไปแล้ว 6,000 โลบัคน้องๆเหลือ 4,000 โลเบิ้นจิ้มหกมันระบบด่าไง EP ที่แล้วกูก็ด่ายับเลยแม่งดรอปเฉยจิ้มกากเกมโง่ๆไม่อัปเดตอะ4อีกแล้ว2รอบเรียกว่าดวงซวยหรือดวงดีวะเนี่ยเฮ้ยๆเอาบัคพอดูจอผมบัครีตัวเลยอ่ะเอาจอผมบัคไอ้กวกเกมเข้าใหม่พี่บอกแล้วเกมมันกากผมได้ออกเกมเข้าใหม่แล้วหวังว่าความซวยมันจะออกไปกับกูแล้วเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นกี่คัมภีร์สุดท้ายวะเอ้ยไม่สุดท้ายนี่ว่ะเรายังเหลือสต็อกอีกแบบ 4,000 โลบาครับตรงๆนะแอดมินถ้ามึงดูคลิปนี้อยู่กูอยากให้มึงแบบปรับดรอปยากๆเลยแบบ 0.0.0.1% น่ะแบบในเซิร์ฟมีกูคนเดียวที่มีเลยเนี่ยกล้าหรือเปล่าไม่ใจอ่ะดิตรงผมแบบได้หมดอะครับแบบเป็นแสนโลบัคกูก็เอาอะแอดมินมึงปรับให้ยากๆกว่านี้ได้ไหมนี่มันดรอปง่ายเกินขอดรอปยากๆนี่กูเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยเริ่มมีอารมณ์ปึ้งมาอีกนึงไอ้เอ้สองคัมภีร์สุดท้ายครับเอาไงถ้าคลิปเนี้ยไม่มีปกติดเบสซิ่งติดไฟพวกมึงก็นั่นแหละนะครับน้องๆก็น่าจะรู้กันเลยว่ากูเกลือไม่ได้เลยกูจะฟ้องกันจอมพลังมึงจะไปออกโหนกระแสกับกูในไอพีนได้หกคำพีสุดท้ายไม่ได้กูเติมเพิ่มมึงได้ออกโหนกระแสกับกูแน่แม่งเอ้ยหลอกลวงผู้บริโภคคนดูเอ้ยยังไม่ได้อีกมายังอีกหรือมันไม่มีเบสซิ่งติดไฟวะอันเนี้ยเริ่มลังเลละนั่งไงชัวหมดตัวไอและนี่คือ 7,000 โลบัคสุดท้ายคนจะต่อซูมถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้กูจะพูดอะไรดีวะก็ถ้าไม่ได้นะครับก็ทำใจอ๋อหวนกระแสอย่างเดียวมันไม่มีแบบว่าน้ำยาแห่งความโชคดีหรอวะแบบขาย199โลบัคอะไรเงี้ยเอาไว้ดรอปเลวิทานเลยครับน้องๆเวลาจะไปแบบไปฟาร์มอ่ะแม่งควรมีน้ำยาลัคกี้นะเว้ยความโชคดีเอาแม่งหมดนี่แหละถ้าว่าคลิปนี้ผมหมดไปแล้ว16,000นะครับโอ้โหเยอะกว่าคลิปที่แล้วอีกนะ16,000นี่คือเป็นโลบัคนะคนดูไม่ใช่เงินนะอย่าเพิ่งตาค้างนะไปใครชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็ไปอุดหนุนเสื้อพี่เยอะๆนะครับพี่จะได้มีโลบัคมาเติมเกมมากูกดแบบไร้ความหวังแล้วจังหวะนี้ผมไม่มีความหวังกับเกมเฮียนี่แล้วครับน้องๆฮะฮะเราไม่ได้ผมไม่อยากเห็นกูไม่อยากเห็นความเกลือไอ้สัตว์กูรับไม่ได้โอ้โหมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะพ่อดอกไปแค่4อันนี้นะเกมไอ้เกมของคุยเล
แล้วถ้ากูสุ่มมาทั้งหมดเนี่ยกูกลับไปได้อันเดิมตั้งแต่กูหมดไป7คัมภีร์แล้วกูจะสุ่มหาเหรอเกมไอ้สมมุติว่านี่คือ GM นะครับน้องๆนี่คือหน้า GM นะที่จะต่อยมันกูโดนเกียนเลยกูโดนเกียนน้องๆผมโดนเกียนครับขอนั่งสมาธิมูฟออนจากอารมณ์หัวร้อนกันน่าจะเป็นคลิปที่ดวงซวยที่สุดตั้งแต่ผมอัดมานะครับเพราะปกติแต่ระดับเนี่ยไม่เคยเกิน 10,000 โลบักเลยอันนี้เนี่ยล่อไป 15,600 โลบักสงสัยช่วงนี้เจมแบบร้อนเงินนะกูรู้ทรงละใกล้จะอัปเดตไงต้องหาโลบักแบบไปจ้างคนเขียนสคริปต์ต่อ1 hour later ตอนนี้พี่ก็ได้ไปสัตว์มาอีก 10,000 โลบักนะครับก็ตอนนี้ถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับผมหมดไป 8,000 ถ้าตีเป็นเงินไทยนะคนดูแต่ผมแบบใช้โลบักเอาครับแต่ก็ทำไม่ได้กูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะแม่งโคตรลงทุนเลยก็ไปอุดหนุนโลบักทุยไปอุดหนุนเสื้อพี่เยอะนะครับเสื้อไอ้ไก่ตัวนี้เลยมันจะได้มีโลบักมาทำคอนเทนต์ส้นอย่างนี้อีกหรือมันไม่มีเบสซิ่งติดไฟวะไม่ใช่ว่าถ้ากูตีไปนี่แบบแย่เลยนะคนดูมันไม่มีเขียนกำกับไว้นะครับว่าไม่สามารถติดเบิร์นเบสซิ่งได้เนี่ยอันนี้คือแย่มากเลยนะเกมมึงควรแบบให้อะไรรายละเอียดที่มันดีๆกว่านี้เข้าใจป่ะไอ้ RIP นะตอนแรกว่าผมจะไปรีวิวแล้วไงแต่ก็คิดอีกทีเอ้ยแต่ถ้าผมตีไปอีกแล้วไม่ได้เลยนี่กูเรียบร้อยแล้วคลิปนี้กูร้องไห้เลยนะกูไม่เอาอะไรแล้วในคลิปนี้คือผมก็ให้ประกาศสักดาว่ากูคือโน1ของบ๊อบฟู้ดไงครับแบบทำเพื่อคนดูเทสุดละ99บาทเป็นศิลปะเทพลิงเว็บอยู่ชุมชนดูคำพูดกูพิ้วแค่ไหนไอ้ไก่12คำพีก่อนละกันแบบเซิร์ฟเบาๆไปก่อนเบาๆไปก่อนละกันเบิร์นเบสซิ่งมาไซโง่ติดสายฟ้าโอ้โหโคเท่เชื่อคนดูมันโคเท่ดูดิกูถ่ายรูปไว้เลยแม่งเผื่อได้ทำปกแม่งยังเท่แต่มันไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับมันต้องติดไฟมันถึงจะมีประโยชน์เนี่ยมันเหมาะประโยชน์กับการแบบโดนลุมอ่ะมันช็อตได้นิดเดียวเท่านั้นแหละขออันอื่นที่แบบว่าไม่ใช่สตอมเบสซิ่งอะครับอยากได้เบิร์นเบสซิ่งอะเอาเบิร์นเบสซิ่งมาให้กูซะไอเกมกระจอกเกมกากโอ้โหแม่งดับโคตรยากเลยแม่มันดับยากอย่างนี้วะเกลือโพดโอ้เกลือโพดเฮ้ยทำไม่ได้อะไรนี่แย่เลยนะเฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยคนดูเฮ้ยเชี่ยฮะแม่งอย่างเกลือฮะเฮ้ยคนดูคอมเมนต์หน่อยไม่มันเกลือยังวะเนี่ยไม่ตอบอะไรเลยใช่เหรอคอมเมนต์หน่อยครับเฮ้ยพ่อเกมเนี่ยนี่กูเล่นบล็อกฟุตอยู่ใช่ไหมเจมช่วงนี้มึงหิวเงินหรอไม่ออกอะไรเลยสักอย่างแม่งมาได้เบสซิ่งอันไหนผมใช้นั้นเลยคนดูเพราะโลบักเราเหลือไม่มีจำกัดแล้วนะครับเราเหลือน้อยมากนะครับได้ไหนผมใช้นั้นเลยนะถ้าไปต่อกูจะทรงมีแต่จะเกลือกับเกลือว่ะเพราะมันเกลือมากคนดูวันนี้น่าจะเป็นวันที่กูซวยที่สุดแล้วกูแม่งไปทำบุญดีกว่าพรุ่งนี้กูไปปล่อยนกปล่อยปลาไม่กูปล่อยแอดมินนี่แหละลงน้ำแม่งเลยแม่งจะเอาคุณดวงกลัวเกลือไปไหนเนี่ยกูจับ IP หน้าถ่วงน้ำวัดแม่งเลยเออยังไม่มาอีกเบิร์นเบสซิ่งมึงมาทำแผลในอันเบเกอร์เนี่ยเบิร์นเบสซิ่งโอ้สุดยอดหามานานแล้วครับมีเกลือกว่านี้ไหมวะคราวนี้ว่าแบบอยากเกลือกว่านี้อ่ะมีออกยากกว่านี้ไหม GM มีออกยากกว่านี้ปะจัดมาให้กูเทดิมีออกยากกว่านี้หรือเปล่าไปรีวิวเทปะน้องๆว่าเทปะก็พี่เป็นคนเดียวในบ็อกฟูดที่มีดาบแดงติดไฟทั้ง3อันเลยครับแต่เอาประเด็นก็มีติดไฟแทบทุกอันเลยอ่ะกูหมดไปกี่แสนแล้ววะกูให้พวกมึงเดาผมจะโพสต์ลงเฟซดาบเฮียนี่ทำผมหมดไป 50,000 โลบักนี่
เอาเวอร์ไปก่อนความจริงหมดก็เกือบถึงนะน้องๆ 30,000 โลนะเอาละเสิร์ฟนี้ไม่มีใครสู้กันเลยกูจะมารีวิว3ดาบซะหน่อยมีใครมีหรือเปล่าคนดูคอมเมนต์มาหน่อยครับว่ามีใครมีไหมแบบดีซง DC มีหรือเปล่าไม่มีพี่ DC ก็ไม่มีไม่มีใครมีหรอกซันคุงโนนึงกูคือส่วนรวมของจักรวาลแน่นอนอยู่แล้วพี่ขอโซศักยภาพดาบ3ดาบติดไฟหน่อยให้มันสมกับที่มันดรอปยากๆหน่อยดิเปอร์เซ็นต์การดรอปอย่างยากเลยผมว่าออกยากกว่าอันอื่นอีกอ่ะนี่ไงปล่อยก่อนได้เปรียบแรงแรงแรงมากแรงมากโคตรแรงน้องดูเอาปิ้วเฮ้ยไอ้เหี้ยมันหลบได้โถตายดิอย่างเงี้ยแม่งโคตรแรงแรงเวอร์เอ้ยมันก็โกงเลยนะคนดูผมว่ามันก็สมกับนะสมกับที่กูไขว้หาอุ๊ยเกรดอะไรดาบไม่ติดไฟอย่ามาทำซ่ากับพี่ไปคุยกับลากมะม่วงตายเหี้ยแม่งอย่างโกงมันเร็วมากเลยเนี่ยคนดูตายใส่กระจกติดไฟตายไปตายดาบโกงมันอยู่ตรงนี้แม่งโกงกว่าอันอื่นอีกเพราะมันเป็นสีแดงแล้วไงน้องๆเออไอ้เหี้ยนี่ทำห้าวนะเยสมาใส่สแปมมาใส่สแปมกูขึ้นก่อนแล้วกันตายกระจอกตายหากันได้หมดไอ้วันนี้คือวันของกูวันดวงสวยแม่งโคตรโกงคนดูดาบนี้แม่งโคตรโกงดาบเมนใหม่ของพี่เองครับโกงกว่าเลงโงคูติดไฟอีกเหลือจะเสื้อเยอะโคตรโกง333ไปสิกระจอกไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมารีวิวแบบละเอียดชัดๆบ๊ายบาย